เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยปราฝึกหัดท้ายบทที่4ข้อที่2กรงใบหนึ่งบรรจุลูกบอล3ลูกครับซึ่งประกอบไปด้วยลูกบอลสีแดงสีขาวและสีเขียวอย่างละ1ลูกถ้าสุ่มหยิบลูกบอล2ลูกครับโดยที่หยิบทีละลูกแล้วใส่คืนก่อนที่จะหยิบลูกบอลลูกที่2จงหาข้อที่1ย่อยปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space 2ย่อยครับหาเหตุการณ์ที่เราจะได้ลูกบอลสีขาวและได้ลูกบอลสีแดงอย่างละ1ลูกเริ่มต้นกันเลยครับ sample space คืออะไรเอ่ยเราสนใจเลยครับเราสนใจสีถูกไหมนะครับสีของลูกบอลสีแดงพี่กำหนดว่าเป็นตัว R แล้วกันนะครับสีขาวเป็นตัว W ไว้สีเขียวเป็น Green ตัว G นะครับสุ่มหยิบลูกบอลมา2ลูกโดยที่หยิบเชลลูกแล้วใส่คืนแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าพี่เขียนเป็นแผนภาพต้นไม้นะครับเราหยิบครั้งที่1ครั้งที่1แปลว่าลูกที่1นะนะครับกับการหยิบครั้งที่2นะครับครั้งที่1เนี่ยถ้าเกิดว่าพี่หยิบได้ตัว R นะครับก็คือหยิบเป็นลูกบอลสีแดงสีขาวหรือสีเขียวเป็นตัว G โอเคถ้าครั้งแรกครั้งที่1เนี่ยพี่หยิบได้สีแดงนะครับครั้งที่2เนี่ยพี่จะมีโอกาสหยิบสีอะไรได้บ้างครับหยิบสีแดงได้มั้ยหยิบได้ถูกมั้ยครับเพราะว่าพอเราหยิบได้สีแดงปุ๊บเราเอาสีแดงตัวนั้นเนี่ยใส่คืนลงไปในถุงนะครับลงไปในกล่องก็แปลว่าเหมือนกับรีเซตเริ่มต้นใหม่นะครับครั้งที่2อาจจะหยิบสีแดงอีกครั้งนึงก็ได้หรือหยิบสีอื่นก็ได้เป็นสีขาวเป็นสีเขียวก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นสีแดงก็ได้สีขาวก็ได้สีเขียวก็ได้นะครับแดงก็ได้นะครับขาวก็ได้เขียวก็ได้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจำนวนของ sample space ก็จะมีเท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวนะครับ9ตัวนี้คืออะไรบ้างนะครับเป็นแดงๆนะครับเป็นแดงขาวนะครับเป็นแดงเขียวเป็นขาวแดงนะครับเป็นขาวขาวหรือเป็นขาวเขียวก็ได้นะครับเป็นเขียวแดงนะครับเป็นเขียวขาวหรือเป็นเขียวเขียวนะครับได้ทั้งหมดอยู่9เคสด้วยกันในขณะที่ข้อที่2ครับเป็นเหตุการณ์ที่ได้ลูกบอลสีขาวและสีแดงอย่างละ1ลูกอย่างละ1ลูกก็เข้าเคสนี้เลยครับ RW กับ WR เพราะฉะนั้นอีเวนต์ตรงนี้เขียนง่ายเลยนะครับก็คือเป็นเซตของ Red White หรือเป็น White Red นะครับทั้งหมดอยู่2เคสด้วยกันถ้าสมมติหาความน่าจะเป็นที่เราจะได้ลูกบอลสีขาวและสีแดงอย่างละ1ลูกก็ตอบ2ใน9นะครับเป็นต้นทวนอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับในโจทย์ข้อนี้นะครับมีลูกบอล3ลูกคือเป็นสีแดงขาวเขียวอย่างละ1ลูกนะครับต้องการหยิบมา2ลูกโดยที่มีเงื่อนไขว่าหยิบทีละลูกแล้วใส่คืนปริภูมิตัวอย่างครับตรงนี้มันก็ต้องมีเท่ากับเท่าไหร่ครับหยิบทีละลูกใส่คืนแปลว่าถ้าเกิดลูกแรกเนี่ยพี่หยิบได้สีแดงลูกที่2พอใส่คืนปุ๊บก็จะมีโอกาสหยิบสีแดงได้อีกเช่นเดียวกันหรือมีโอกาสหยิบสีอื่นก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น3คูณ3เท่ากับ9 sample space ของเราเนี่ยต้องมีจำนวนสมาชิกเท่ากับ9ตัวดังนี้ red red นะครับเป็น red white red green นะครับ white red white 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 green green red green white แล้วก็ green green นะครับทั้งหมดอยู่9เคสด้วยกันส่วนเหตุการณ์ที่ได้ลูกบอลสีขาวและสีแดงอย่างละ1ลูกครับก็คือเป็น white red กับ red white ถูกไหมครับเท่ากับ2เคสด้วยกันนะครับเขียนได้เป็นแบบนี้เลยผ่านนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ